สวัสดีครับกลับมากับตัวBirth with Series นะครับซึ่งก็อย่างที่เกริ่นไปแล้วนะครับว่าตัววิดีโอซีรีส์นี้ก็คือจะเป็นพยายามเน้นเรื่องของการใช้งาน Birth นะครับซึ่งก็จะมีหลายๆอย่างให้เราลองเล่นกันในทีนี้เนี่ยเราอันนี้คือผมจะให้ดูเบื้องต้นในการทดสอบการใช้งาน Birth นะครับซึ่งก่อนอื่นเนี่ยเราต้องพอตัวเบิร์ฟมันเปิดขึ้นมาจะเห็นว่ามันมีการตั้งไว้ว่าให้มีการใช้งานตัวพ็อกซี่นะครับที่ 127.0.0.1 พอ 8080นะครับถ้าผมต้องการให้เครื่องอื่นเข้ามาใช้งานด้วยก็กำหนดเป็น All Interface นะครับก็คืออินเทอร์เฟซไหนก็ได้ให้สามารถเข้ามาใช้งานได้นะครับทีนี้อันนี้ก็คือมันบอกว่าจะให้ตัว user อื่นเนี่ยสามารถเข้ามาใช้งานตัว proxy นี้ด้วยใช่ไหมก็ตอบ yes ไปนะครับซึ่งก็จะเห็นว่าเป็น docjan:8080ไปแล้วนะครับโอเคทีนี้ทดสอบการใช้งานดูนะครับเริ่มต้นด้วยเราต้องอย่างที่บอกคือมันเป็น proxy นะครับดังนั้นเนี่ยเราต้องให้ตัว browser วิ่งผ่านตัว proxy ก่อนนะครับโดยที่ไปที่ตัวpreference นะครับถ้าอันนี้คือใน Linux ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับไปที่ advanced network นะครับแล้วก็เลือก localhost นะครับไปที่ manual proxy configuration นะครับแล้วก็เลือก localhost 8080นะครับพอกด OK เสร็จก็ทดสอบการใช้งานนะครับเช่นสมมติว่าผมไปที่นะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมลืมตัดเน็ตเวิร์กแล้วต่อใหม่สักครู่นะครับโอเคได้เป็น IP นี้นะครับ 192.168.50.235 นะครับทีนี้ผมลองเข้าไปที่ตัวเว็บไซต์นะครับโอเคจะเห็นว่าก็เข้าได้ใช้งานเว็บไซต์ได้ปกตินะครับทีนี้กลับมาที่ดูที่ Burp นะครับคือเนื่องด้วยเราเอา intercept is off ไว้นะครับก็คือมีการใช้งานได้ปกติไม่ต้องมานั่งดักอะไรไม่ต้องมานั่งจับตัว request นะครับซึ่งก็จะเห็นว่า history ก็จะขึ้นมาว่าผมเข้าไปที่ไหนบ้างยังไงบ้างนะครับมีการใช้พารามิเตอร์ไหมมีการแก้ไขหรือเปล่ามีการทางเว็บเซิร์ฟเวอร์ตอบกลับมาเป็นยังไงขนาดเท่าไหร่เป็นรูปแบบไหนนะครับเป็นไฟล์เป็นรูปแบบไหนตัว extension ก็คือตัวไอ้ต่อท้ายอ่ะนามสกุลไฟล์อ่ะเป็นแบบไหนนะครับเป็น js ก็คือ javascript php ก็ไฟล์ php นะครับ build off นะครับก็เป็นตัวพวก text พวกฟอนต์นะครับทีนี้ถ้าสมมติเราจะทำการ intercept นะครับก็ง่ายๆก็แค่กด on ขึ้นมานะครับเสร็จแล้วก็ทำการทดสอบเข้าอีกทีหนึ่งก็จะเห็นว่าพอเรากด enter เนี่ยเมื่อกี้ผมกด enter ที่ตัว textfree.com นะครับก็มีการ intercept ให้แก้ไขเช่นสมมติผมแก้เป็น index. อะไรดีล่ะtest. html นะครับซึ่งแน่นอนคือมันไม่มีอยู่นะครับก็อันนี้คืออีกทีหนึ่งไม่เป็นไรถ้าเราต้องไม่ต้องการให้มันตัว request นี้ออกไปจากตัว proxy ก็ทำการ drop ซะคือรับมาเสร็จปุ๊บเราทิ้งไปเลยไม่ต้องส่งไปต่อที่เซิร์ฟเวอร์นะครับโอเคนี่ตอบมาผมแก้ใหม่เป็น test.html forward ไปนะครับก็จะเห็นว่าตัวเพจเนี่ยเป็นเพจ not found แล้วมันทำการ redirect ผมไปที่ตัว /bp-content-plugin javascript.php ซึ่งผม forward ต่อไปไม่มีอะไรนะครับอันนี้เป็นปลั๊กอินเหมือนกันของตัว Facebook นะครับเอาพูดง่ายๆคือลิงก์ต่างๆในตัวของ Facebook ก็จะขึ้นมาของ TechSui ขึ้นมานะครับซึ่งก็จะเป็นเนี่ยพวกเนี้ยพวกลิงก์ต่างๆของเว็บไซต์ต่างๆนะครับ
เสร็จแล้วก็จะขึ้นเนี่ยเป็นเพจ not found นะครับทีนี้มาดูสถานะเมื่อกี้ที่เราทำงานไปนะครับถ้าเรียงจากเมื่อกี้คือตัวสักครู่นะครับเราสามารถกดเรียงได้นะครับเป็น host ก็ได้เป็น request ที่เท่าไหร่ก็ได้อันนี้เริ่มต้นตอนแรกนะครับแล้วก็มาจบตอนท้ายว่าคือ request ไปที่เท่าไหร่นะครับโอเคอันเนี้ยจะเห็นว่ามันเป็น slash แต่มันขึ้น404เพราะว่าเราแก้ไขนะครับซึ่งพอเวลาแก้ไขเนี่ยมันก็จะขึ้นตรงเนี้ยตรงแถบ edit เนี่ยขึ้นว่าเป็นติ๊กว่าเป็นแก้ไขนะครับ404คือ status ที่มัน response กลับมาของตัว web server นะครับตัว length อันนี้เนี่ยก็คือขนาดของเว็บเพจที่ return กลับมานะครับเป็นประเภทไหนเป็น html นะครับเพจ title page ก็คือ head นะครับก็ขึ้นเป็นเพจ not found textui.com นะครับ IP ปลายทาง SSL ก็จะใช้ก็ต่อเมื่อเป็น HTTPS นะครับคุกกี้เป็นอะไรนะครับเวลาเมื่อไหร่นะครับถ้าเราต้องการเรียงเป็นตามเวลาก็ได้เนี่ยเอาเวลาตัวล่าสุดขึ้นก่อนนะครับพอร์ตที่เรา listening อยู่คืออะไรพอร์ต8080นะครับอันนี้คือตัวอย่างของการใช้งาน Burp อย่างง่ายๆถ้าผมต้องการจะเซตใน Chrome ทำยังไงได้บ้างเดี๋ยวพอดีว่าตัว Ubuntu ตัวนี้ผมไม่ได้ลงตัว Chrome ไว้ผมจะไปเซตใน Windows ให้ดูนะครับโอเคเดี๋ยวผมเริ่มต้นด้วยของตัวของ Firefox นะครับก็จะคล้ายๆกับตัวของใน Linux นะครับก็คือไปที่คืออย่างของเมื่อกี้เป็น preference ใช่ไหมครับแต่อันนี้เป็นถ้าเป็นของ Linux จะเป็น edit preference แต่ถ้าเป็นของ Windows จะเป็น tool optionNetwork คือไป Advanced นะครับแท็บ Advanced Network Setting แล้วก็เลือกเป็น10จุดเมื่อกี้เป็น 192.168.50.23 แป๊บหนึ่งนะ IP เลยว่าโอเคเป็น192.168.50.235นะครับทีนี้ก็ไปเซตตัวนี้เป็น235พอร์ต8080โอเคทีนี้ก็ลองเข้าเว็บไซต์ดูเหมือนเดิมนะครับทีนี้ก็เหมือนเช่นกันตัวเบิร์ฟก็จะทำการดักไว้นะครับซึ่งเราอาจจะเปลี่ยนเป็นtest localhost อ่ะปึ๊บ forward ต่อก็ทำงานได้เช่นกันครับอันนี้ผมไม่ดักแล้วกันขี้เกียจดักไปปล่อยไปนะครับก็คือจะเป็นการเข้าใช้งานเว็บได้ปกติทุกอย่างย้อนกลับมาที่ตัว history นะครับก็อันนี้เนี่ยจะเห็นว่าก็คือมันจะเก็บสถานะเหมือนกับเมื่อกี้แหละนะครับซึ่งเบิร์ฟเนี่ยจะไม่มีการแบ่งนะครับว่าตัวไคลเอนต์ IP ที่เข้ามาเป็น IP อะไรนะครับคือไม่สนว่าเป็นตัว OS ตัวไหนพอดีอันนี้ผมใช้เป็น Ubuntu ตอนนั้นเป็นใช้เป็น Windows ก็คือใช้งานได้เหมือนกันนะครับไม่มีประเด็นอะไรทีนี้ถ้าสมมุติว่าเป็นในตัว IE ล่ะก็ไปที่ตัวเมนู Settingนะครับแล้วก็เลื่อนเป็น show advanced setting แล้วก็เลือก chain proxy แต่พอดีเนื่องด้วยตัว proxy ตัวนี้เนี่ยผมใช้ตัวปลั๊กอินที่ชื่อว่า switchy sharp นะครับในการเปลี่ยนตัว proxy ก็เลยกำหนดตรงนี้ไม่ได้นะครับก็ผมก็เลยกำหนดในตัวปลั๊กอินแทนนะครับก็จะไปที่ตัว proxy profile ตรงนี้นะครับผมกำหนดเป็น 192.168.50.235 พอร์ต8080นะครับเซฟเสร็จแล้วผมก็เลือกตรงนี้มาใช้ VMware นะครับทีนี้ก็ลองไปเช่น www.textui เหมือนเดิมเมื่อกี้นะครับ .com สักครู่นะครับโอเคนะครับเนื่องด้วยตัวเบิร์ฟเราไม่ได้ท
ทำการ intercept ไว้มันก็เลยเข้าใช้งานปกตินะครับไม่มีอะไรขึ้นมาคอยดักไว้นะครับทีนี้ผมลองเข้าเป็นเช่นเป็น Mac ตัวตรงนี้ก็จะขึ้นเป็น category Mac นะครับแล้วก็เข้าเป็นใช้งานปกติก็จะเป็น request ขึ้นมานะครับโอเคก็จะโชว์ขึ้นมาปกติเหมือนกับการใช้งานตัวเว็บทั่วไปนะครับโอเคอันนี้คือวิธีการเซตคร่าวๆของการใช้งาน Chrome และ Firefox ผ่าน Burp Suite นะครับวิดีโอนี้แค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงสวัสดีครับ